นกับผู้ร่วมเดินทางทุกท่านนะครับการเดินทางของเราวันนี้เป็นวันที่2ร่วมทุนกับเรานะครับครั้งนี้เป็นงานชุมนะครับเพราะว่าเมื่อเราได้เงินมาไม่มีการนำเข้ากระเป๋าแต่ตอนนี้ก็ประมาณกี่โลครับ14เหรอ14โลครับ4โลครับแต่ที่แรกว่าจะเดินรวดเดียวคงจะต้องพักบ้างน้ำอากาศเป็นไงครับอาจารย์เดย์วันนี้อากาศดีกว่าเมื่อวานเยอะเมื่อวานมันร้อนเมื่อวานวันนี้ตกไปแล้วตกซะเย็นเลยพี่โจนมาร่วมด้วยครับเพิ่งมาถึงเมื่อคืนครับพี่โจนจะมาร่วมสักกี่วันถึงพรุ่งนี้ครับพรุ่งนี้อยู่ได้2วันสองวันนี้เดินเริ่มตอนนี้หลังจากคลายเส้นก็กล้ามเนื้อเริ่มเข้าที่ครับคลายปกติพี่สองไม่เดินยาวๆนี้ไหมไม่เคยเดินยาวๆปกติก็2กิโล3กิโลนี่จากเมื่อกี้จากวัดถึงนี่ประมาณเท่าไหร่น่าจะราวๆ6กิโลเหลืออีกเท่าไหร่ครับประมาณ3กิโลเพราะน่าเหมือนจากรอบแรก9กิโลแล้วก็รอบบ่าย4กิโลสำหรับวันนี้13กิโลครับแสดงว่ามาได้9แล้วได้6ได้6แล้วเกินครึ่งแล้วยังไหวยังไหวครับช่วยกันนะก็ได้ศึกษาเรื่องราวของกัญชาก็เลยร่วมกับขอเป็นส่วนหนึ่งในฐานะที่เป็นพระสงฆ์เราก็คิดว่าถ้าหากแนวทางการทำงานของท่านอาจารย์เดชาเพื่อคนไข้คนป่วยเนี่ยโดยไม่หวังผลกำไรหรือไม่มีการค้าขายต่างๆก็จะเป็นบุญกุศลอาจารย์สังคมเองก็เลยได้มาร่วมบุญกับท่านอาจารย์พร้อมกับคณะพระภิกษุสงฆ์จากศูนย์ปฏิบัติธรรมมาเอื้องคือเรามาเดินเพื่อให้เห็นว่า1ประชาชนคนไทยต้องการเข้าถึงกัญชาแล้วต้องการให้กัญชาเนี่ยปลดล็อกเรื่องพรบแล้วก็ให้ถูกต้องตามกฎหมายผมคิดว่ากัญชามีประโยชน์กับคนไทยนะแต่เพียงแต่ว่าเราลองดูเรื่องการบริหารการจัดการให้ดีคิดว่ามีความสำคัญกับหลายๆโลกก็เราเห็นแก่คนป่วยที่เขาไม่มีฐานะเราอยากให้คนยากคนจนเข้าถึงการรักษาด้วยตัวเองทุกคนน่ะมันจะต้องมีสิทธิ์เท่าเทียมกันในการรักษาแล้วมีทางเลือกของชีวิตก็เลยคิดว่ามันน่าจะเป็นการแก้กฎหมายเพื่อจะให้เราสามารถที่จะไม่ให้กัญชามาเป็นถูกกักกันถูกจับขังคุกเอาไว้อะค่ะโดยว่าไม่มีสละเสรีที่จะให้ทุกคนเข้าไปใช้มันได้อะค่ะก็กัญชามันรักษาได้ตั้งหลายอย่างแล้วก็เราก็ใช้มันมาตั้งนานแล้วมันเป็นเหมือนพืชสมุนไพรในครัวเรือนของเราอ่ะมันเพิ่งมาหายไปตอนหลังเองที่ถูก UN เขาประกาศว่าเป็นยาเสพติดให้โทษใช่ไหมคะค่ะแต่ซึ่งเขาไม่ควรจะต้องเป็นไงที่ผมเห็นใจครับเพราะกฎหมายเนี่ยมันเป็นสากลครับคือคำว่ากัญชาเป็นยาเสพติดเนี่ยไม่ใช่ประเทศไทยประเทศเดียวครับครับสหประชาชาติบอกเลยว่าเป็นยาเสพติดนะเราก็ทำตามสัญชาตินั่นแหละครับเพราะนั้นทำไมผมมาทางด้านยาเพราะว่าผมคิดว่าความจริงของชีวิตเนี่ยเกิดแล้วก็ต้องแก่แล้วเจ็บตายนะมันหนีไม่พ้นไอ้ความเจ็บนี่เป็นทุกข์อย่างยิ่งนะเพราะนั้นทำไงถ้าเราช่วยคนเจ็บได้นะหรือว่าให้มีโน้ตน้อยลงหรือพ้นจากโรคได้เนี่ยมันเป็นกุศลนะมันเป็นการช่วยคนที่มันทุกข์เนี่ยแล้วก็หนีไม่พ้นเนี่ยให้ลดลงนะมันไม่หมดหรอกครับให้ลดลงอันเนี้ยเป็นสิ่งที่ควรจะทำอย่างยิ่งซึ่งการรักษาโรคโดยเฉพาะโรคสำคัญสำคัญใครทำแทนกัญชาไม่ได้กัญชามันมีเสรีภาพสูงมากเพราะนั้นเราควรใช้ให้ถูกหน้าที่หรือว่าถูกอะไรเสรีภาพของมันมากกว่าแล้วคนไม่มีเงินหรือว่าเงินน้อยเนี่ยมันทุกข์ไม่เท่ากับคนป่วยซึ่งหมดหวังแล้วนะครับแล้วไม่ได้ป่วยคนเดียวป่วยทั้งครอบครัวเพราะนั้นเป็นเรื่องเร่งด่วนที่รอไม่ได้ครับความเจ็บความป่วยความตายมันรอไม่ได้นี่ก็เป็นอีกเคสหนึ่งนะครับที่มีจดหมายไปถึงอาจารย์เดชาสินพัฒน์นะครับแล้วก็ในจดหมายก็เล่า
เรื่องของน้องนะครับให้ฟังว่าน้องป่วยแล้วก็มีความหวังอยู่ที่น้ำมันกัญชาของอาจารย์เหมือนกันนะครับวันนี้ผมก็เลยเดินทางมาที่นี่นะครับเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับน้องเป็นยังไงครับเขาตกมาจากที่สูงค่ะเขาเกิดอาการปวดหลังบอกแม่พาไปโรงพยาบาลหนูก็พาลูกไปฉีดยาเขาก็ไม่หายเขาก็บอกแม่หนูไม่ไหวแล้วหนูก็เลยพาลูกไปเอ็กซเรย์เขาปรากฏว่าผลออกมาว่ากระดูกแตกค่ะอ๋อกระดูกตรงไหนครับกระดูกสันหลังนะคะหมอก็ทำการผ่าตัดค่ะครับก็ไปผ่ากับหมาก็ยังเดินได้ค่ะครับหมอก็นัดให้ไปอีกก็ไปตรวจเจออีกว่าติดเชื้อมีหนองอยู่ข้างในหมอก็ให้ผ่าอีกแต่ครั้งที่สามก็เดินไม่ได้หมอก็เลยเอาก้อนชิ้นเนื้อเอาไปตรวจอีกครั้งหนึ่งก็พบว่าก้อนเนื้อไปหุ้มเส้นประสาทขาหมอก็เลยบอกว่าให้ไปผ่าอีกครั้งหนึ่งแต่ชิ้นเนื้อสุดท้ายยังไม่มาครับผลยังไม่มาทีนี้ลูกชายเขาบอกผมไม่ยอมรักษาแล้วครับผมอยากกลับบ้านโปรโมทที่ที่ก็ไม่ไปที่อยากกลับบ้านเพราะอะไรลูกเพราะว่าผมผ่าแล้วมันสามรอบแล้วมันไม่มีส่วนอะไรที่ดีขึ้นกับตัวเราเลย มันก็เลยทำให้เราท้อเราก็เลยพูดว่าไม่หมอผมไม่ขอรับการรักษานะครับเพราะว่าผมก็มีภาระผมก็ไม่ค่อยมีเงินมาโรงพยาบาลอะไรอย่างเงี้ยเวลาเราจะมาเราก็ต้องจ้างรถเข่าอะไรอย่างเงี้ยที่500-600แล้วก็ไม่ค่อยมีอยู่แล้วแล้วทีนี้เราก็สงสารแม่ด้วยเนื่องในแม่เขาเป็นเบาหวานด้วยแล้วไหนน้องอีกขาดโรงเรียนแล้วก็น้องจะเสียการเรียนด้วยแล้วก็กลัวจะเป็นไงแล้วก็เลยบ่ายเบี่ยงเรื่องนี้ไปให้หมอฟังหมอก็เลยบอกให้กลับบ้านสงสารคนแล้วยังไงครับชิ้นเนื้อที่ยังไม่มาพอชิ้นหนูไปอีกพอไปตรวจชิ้นสุดท้ายหนูก็ไปฟังผลที่จะผมบอกว่าคุณแม่ผมไปตรวจมาแล้วนะครับว่าปรากฏว่าเขาเป็นมะเร็งในต่อมมดลูกเอ้ยต่อมน้ำเหลืองค่ะเราก็ให้รีบรักษาค่ะเพราะว่ามันจะเข้าไปตามกระดูกแพร่อย่างเร็วหนูก็ไม่รู้ตอนนี้ถึงไปถึงไหนเพราะว่านี่ก็เกือบ2 เดือนเราก็ไม่ไปตั้งแต่รู้ผลนี่ก็คือ2 เดือนแล้วน้องติดเตียงอยู่นานเท่าไหร่ครับติด3-4 เดือนค่ะ3-4 เดือนตอนนั้นที่ช่วงแรกวิ่งส่งรักษาค่ะลูกรู้จักน้ำมันกัญชายังไงบ้างนะครับเรื่องน้ำมันกัญชาเนี่ยผมได้ศึกษาในเน็ตมันก็มีส่วนน่าจะช่วยเราได้อะไรอย่างเงี้ยครับครับก็อยากจะให้แบบถ้าเขาอนุมัติได้ก็ดีนะครับเพราะว่าจะได้เป็นความหวังอีกอย่างนึงให้กับคนที่เป็นผู้ป่วยหรือว่าผู้เจ็บอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะว่าผมก็ศึกษามาผมก็หมดหวังเหมือนกันแต่พอดีได้ยินว่าน้ำมันกัญชานี่มันช่วยได้จริงๆมันก็เลยทำให้ผมมีความหวังอย่างนึงผมก็อยากให้ความหวังนั้นให้กับทุกๆคนที่ป่วยเหมือนกันนะครับให้มีความหวังแล้วก็สู้ต่อไปครับคุณแม่นะครับก็อยากให้ลูกหายเราจะได้เดินได้ช่วยแม่ทำงานน้องจะได้เรียนต่อค่ะถ้ากฎหมายผ่านในที่จะให้ชาวบ้านได้ปลูกกัญชาได้เพื่อที่จะมารักษามันจะเป็นประโยชน์กับประชาชนอย่างมากเลยเพราะว่าบางคนก็แค่มาค่ารถนี่ก็ไม่มีเงินซื้อข้าวแล้วอย่างเงี้ยแล้วเงินไปรักษานึกถึงเขาอะแล้วถ้าเขาไปโรงพยาบาลเนี่ยโอ้โห100-200มันมีความหมายกับเขานะถ้ากฎหมายเขาเปิดเนี่ยให้กัญชาเนี่ยสามารถที่จะรักษาโรคได้ถูกต้องตามกฎหมายแล้วผมสามารถที่จะสกัดแล้วก็ผลิตเองได้อันดับแรกก็จะรักษาตัวเองก่อนเพราะอาจารย์เดชายืนยันว่าเกาเนี่ยรักษาได้ด้วยน้ำมันกัญชาผมก็มีความเชื่อมั่นว่ามันน่าจะหายแล้วก็2ก็จะมารักษาผู้ป่วยติดเตียงซึ่งอยู่ในตำบลเนี่ยก็มีอยู่เยอะอยู่นะครับเราก็ศรัทธาแล้วก็เชื่อว่าน้ำมันที่อาจารย์ผลิตมาเนี่ยสามารถที่จะช่วยคนที่ไม่มีทางออกได้ไม่มีอาทิตย์มันจะดีตรงไหนตรงที่ว่ามันไม่ถูกกฎหมายยาเสพติดครอบงำถ้าคุณเอาออกแล้วเนาะ
คุณกลัวอะไรล่ะกลัวไปสูบคุณก็เอาเป็นพืชควบคุมสิห้ามสูบไม่ใช่เสรีทำได้ทุกอย่างไม่ใช่อยู่ตรงกลางทำได้ที่คุณคิดว่ามันไม่เป็นโทษที่เป็นโทษกันไปก่อนครับประเทศที่มันเสรีเนี่ยทำไมเขาถูกกฎหมายได้ล่ะเพราะประชาชนเข้มแข็งไงตอนนี้เราก็ต้องรอประชาชนเข้มแข็งก่อนประชาชนเข้มแข็งต้องได้ข้อมูลที่ถูกต้องยังไม่ได้เราก็ต้องให้นะครับกัญชาไม่ได้รักษาโรคโดยตรงนะครับส่วนใหญ่นะครับอาจจะรักษาโดยตรงบ้างแต่ว่าน้อยกัญชารักษาทางอ้อมโดยผ่านร่างกายของเราเรื่องพวกนี้พิสูจน์แล้วแล้วก็ไม่ได้ยากครับกินนิดเดียวห้ามเมาคือเนื่องจากว่ากัญชาเนี่ยถูกทำให้เป็นยาเสพติดตั้งแต่ปี2522แล้วก็คือห้ามปลูกห้ามทำอะไรทุกอย่างเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ความรู้ต่างๆในเรื่องของการพัฒนาพวกนี้ก็หมดไปแล้วก็รวมไปถึงตัววัตถุดิบก็ไม่มีทีนี้พอคนเริ่มรับรู้ว่ากัญชาสามารถมาใช้รักษาโรคหลายโรคเนี่ยซึ่งจริงๆก็มีราคาแพงมากนะไม่ว่าจะเป็นโรคพาร์กินสันโรคที่เกี่ยวกับสมองโรคไมเกรนหรือร้ายแรงคือพวกโรคมะเร็งเนี่ยคนก็เริ่มต้องการเพราะว่าต้องยอมรับว่าคนที่เป็นโรคพวกนี้เนี่ยไม่ได้เป็นคนรวยเสมอไปเป็นคนยากคนจนเนี่ยเยอะมากแล้วก็บางทีคนรวยแม้แต่เสียเงินก็ยังไม่หายทีนี้พอเริ่มมีผลของการที่คนทดลองใช้แล้วมันดีขึ้นผู้คนก็อยากจะมาใช้ถ้าเราไม่มาเราก็อยู่เพื่อตัวเองทำเพื่อตัวเองทำเพื่อครอบครัวของเราคนเดียวครอบครัวเดียวแต่ถ้าเราออกมาแล้วเรามาทำในสิ่งที่มันจะเกิดประโยชน์ต่อคนอื่นด้วยเนี่ยอย่างน้อยสิ่งที่เราเสียสละความเห็นแก่ตัวของเราเบื้องต้นมันก็จะส่งผลที่ออกไปสู่คนอื่นที่เขาทุกข์มากกว่าเราเจ็บป่วยมากกว่าเราที่ผมมาทำเรื่องนี้เต็มตัวเพราะว่าผมเป็นนักปฏิบัติธรรมนะการปฏิบัติธรรมนี่มันต้องมีเมตตาครับมันต้องมีทานซึ่งเมตตาผมอยากให้คนมีความสุขหรือคนทุกข์ได้เนี่ยผมต้องให้บางอย่างที่มันเหมาะสมกับไอ้ทุกข์ของเขาก็คือตัวยาที่ผมทำได้แล้วนะครับแล้วก็ผมก็ควรจะให้เป็นทานด้วยผมก็เลือกทำทานจากไอ้กัญชาที่เป็นยาที่ผมรู้มาก่อนนะแล้วผมต้องทำให้มากที่สุดที่ทำได้ด้วยแม้ผิดกฎหมายแต่ไม่ผิดศีลธรรมนะครับเราทำหน้าที่ถูกศีลธรรมเนี่ยเราเลือกทำผิดกฎหมายแต่ว่าเพื่อจะแก้กฎหมายให้มันถูกศีลธรรม